ยังปีมยังพันเตวิสุวิสุปฏิยังปีมยังพันมณฑลทหารบกที่35จัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยกรมทหารม้าที่2และกองพันทหารม้าที่7มณฑลทหารบก35จังหวัดอุตรดิตถ์ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่วัดห้องสูงตำบลชัยจุมพลอำเภอลับแหล่จังหวัดอุตรดิตถ์พันเอกสุรพงษ์ดอกไม้รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของกรมทหารม้าที่2และกองพันทหารม้าที่7โดยมีพันเอกประพัฒน์ภพสุวรรณผู้บังคับการกรมทหารม้าที่2และนางสุมาลีภพสุวรรณนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกกรมทหารม้าที่2พร้อมด้วยพันโทอนุวัฒน์ปัญญานนท์ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่7และคณะราชการรวมถึงทั้งชาวบ้านห้องสูงและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีและทางกรมทหารม้าที่2ร่วมกับกองพันทหารม้าที่7ได้เปิดโอกาสให้กำลังพลทุกชั้นได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันในครั้งนี้ต้อนรับปีใหม่และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับยอดการทอดกฐินในครั้งนี้ได้เงินจำนวน754,304 บาทและทางวัดจะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดห้องสูงให้สวยงามต่อไปปวินอินกำรายงานสนับสนุนข่าวโดย